วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ใครอยู่กับแฟลชค่ะค่ะจะมาคุยกันเรื่องเขามีงานสัปดาห์หนังสือเราจะคุยถึงนักเขียนหญิงในดวงใจของเราสองคนเป็นนักเขียนแบบคลาสสิกมากนั่นก็คือธมยันตีใช่แล้วแล้ววันนี้แฟลชอ่ะจะมาคุยเรื่องความเป็นสตรีนิยมในนวนิยายของธมยันตีซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยก็มีคนเขียนทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มาเยอะแยะแล้วก็ค่อนข้างพร็อบเลมาติกค่ะว่าตกลงธมยันตีเป็นเฟมินิสต์หรือแอนตี้เฟมินิสต์เริ่มแรกก่อนเลยคือธมยันตีเนี่ยคือเขาพยายามที่จะเขียนหรือว่าแบบสะท้อนชีวิตของผู้หญิงที่จะต้องมีการต่อสู้ชีวิตอะไรบางอย่างเท่าที่เราอ่านมาทุกๆเรื่องแล้วก็มันเหมือนเป็นการแย่งชิงพื้นที่ทางวรรณกรรมที่บอกว่าผู้หญิงที่เข้มแข็งในนิยามของโทมยันตีมันจะต้องมีพื้นที่อยู่ในวรรณกรรมบ้างมันไม่ใช่ว่าจะต้องรอผู้ชายมาช่วยอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งมันทำให้มีคนจริงๆมีคนศึกษาเรื่องของเฟมินิสต์ในนิยายของธมยันตีตั้งแต่ปี2506ถึง2534บอกว่าแบบมันสะท้อนถึงบทบาทของผู้หญิงที่มันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าผู้หญิงจะต้องแบบเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่านิยายของธมยันตีเนี่ยเปลี่ยนไป อันเนี้ยคือแนวคิดของเขาเขาจะส่งเสริมว่าตัวละครของธมยันตีมีความเป็นสตรีนิยมสูงมากแต่ในอีกทางนึงก็มีคนทำวิทยานิพนธ์ออกมาในช่วงปี2550กว่าๆนะชื่อว่าวาทกรรมของมิเชลฟูโก้ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามที่นำเสนอในนวนิยายของคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์คือโทมยันตีนั่นเองแต่อันเนี้ยเขาก็จะมาคัดง้างกันว่าจริงๆแล้วที่เรามองว่านิยายของโทมยันตีเนี่ยมีความเป็นเฟมินิสต์อ่ะมันเป็นเฟมินิสต์แบบที่สร้างขึ้นมาเองมันไม่ได้มีความหมายจริงๆเป็นภาพลงตาเป็นภาพลงตาแบบนั้นเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวละครผู้หญิงที่แค่มีนวนิยายที่มีแกนกลางอยู่ที่ตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็มีบทบาทค่ะที่จะนำพาชีวิตตัวเองผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยตัวของผู้หญิงเองซึ่งเมื่อเทียบกับนวนิยายแบบเดิมซึ่งมันจะเป็นพล็อตซินเดอเรลล่าเกือบทั้งหมดเช่นว่าบ้านทรายทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องหรือนางเอกยากจนแต่ว่ามีคุณงามความดีแล้ววันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จความสำเร็จของผู้หญิงมีหมุดหมายอยู่ที่ได้พบกับเจ้าชายได้พบกับพระเอกที่จบจากเมืองนอกมามีมรดกร่ำรวยตระกูลดีแต่งงานกันและหลังจากนั้นก็แฮปปี้เอเวอร์forever ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าของธมยันตีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหรือนายกหญิงหรือเป็นผู้หญิงที่แบบมีชีวิตแบบตกระกำลำบากแล้วก็สู้แบบยิบตาแล้ววันหนึ่งก็จะรู้สึกว่าฉันแกร่งฉันแบบนำพาชีวิตฉันมาถึงตรงนี้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโหอันนี้มันเจ๋งละมันเป็นแบบเฟมินิสต์มากเลยทีนี้งานของคุณอะไรนะวัสินีเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเอาฟูโก้มาจับเนี่ยนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ยังไงเขาบอกว่าอันเนี้ยคือนิยายของธมยันตีเนี่ยจะมีความเป็นลักษณะที่วางเฟมินิสต์ไว้เป็นขั้วตรงข้ามกับผู้ชายเป็นเกือบจะเป็นศัตรูกันอะแล้วก็แต่ว่าในทางนึงอ่ะก็ยังอยู่ในกรอบในโครงสร้างปิตาธิปไตยอยู่ดีก็คือการตัวทุกตัวละครที่เป็นตัวละครหลักของธมยันตีเนี่ยก็จะออกมาเป็นในรูปว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งทำงานเก่งแต่ก็จะมีภาพของความเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นคนที่จะต้องมีคุณลักษณะแบ
แบบผู้หญิงที่ดีอะแล้วก็มันมีสิ่งที่ทมยันตีเนี่ยเคยพูดเอาไว้เองด้วยประมาณว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะเรียกร้องสิทธิของเราอะเราก็จะต้องประพฤติตัวประพฤติตนให้เหมาะสมสมควรกับสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับอะนั่นก็คือการเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่ที่ดีทำหน้าที่ทำงานบ้านที่ดีนั่นนี่ฟังพ่อแม่เรียบร้อยแบบนั้นซึ่งเขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการยังเป็นการจำกัดกรอบของผู้หญิงอยู่ดีเราก็จะไม่เห็นนางเอกที่สำเร็จเทเมาแบบว่าแรดอะไรเงี้ยสมมุติขอโทษแล้วแบบว่าแล้วจะมาได้รับความยุติธรรมต่างๆในนิยายของทมยันตีมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือว่าเป็นแม่และเมียแล้วก็จะมีความเป็นทวิลักษณ์อย่างที่เราบอกไปก็คือเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแกร่งแต่ว่าก็ยังต้องคงสถานภาพความเป็นผู้หญิงที่ดีอยู่อย่างเช่นเรื่องล่าอย่างเงี้ยมัทุศรเนี่ยแหกกรอบภาพของผู้หญิงที่ดีโดยการที่ไปล่าผู้ชาย 7-8 คนเนี่ยแต่ทำแหกกฎเนี้ยเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีอ่ะคือมันเหมือนจะแหกแต่มันไม่แหกก็คือถ้าเราอ่านอย่างผิวเผินเรารู้สึกโอ้ยเจ๋งมากเลยเพราะอยู่ๆจากผู้หญิงที่อ่อนแอไร้ทางสู้ยอมจำนนใช่ไหมตามกรอบของนางเอกไทยที่โดนกระทำก็ทนจนวันหนึ่งคุณงามความดีนั้นจะพยุงเธอให้ชนะทุกอย่างโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องไปล่าหรือไปทำอะไรให้ตัวเองแปดเปื้อนแต่ว่านางเอกของทมยันตีอย่างมัทุศรเนี่ยก็เหมือนจะมีความแอคทีฟหมายความว่าไม่ได้เป็นตัวละครในเชิงแพสซีฟคือลุกขึ้นกระทำการอะไรบางอย่างก็ลุกขึ้นไปฆ่าคนที่มาข่มขืนลูกสาวใช่ไหมคะทีนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่ไปล่าคนเลวอะคือมันยิ่งไปเชิดชูความยิ่งใหญ่ของแม่คิดดูว่าแม่อะความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่คือยอมฆ่าคนได้อะคือการนี่คือการบูชายัญอย่างหนึ่งคือนี่ไม่ใช่ความก้าวหน้าอะไรเลยในความคิดของคุณวัสินีคุณวัสินีกลับมองว่าโหนี่มันเป็นการบูชาความเป็นแม่ที่หนักข้อขึ้นไปอีกเพราะคุณรู้สึกว่าความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดที่คุณไปฆ่าคนได้อะกับคนที่มาทำอะไรลูกคุณเหมือนอย่างเรื่องกริตยาหรือว่าพิศวาสเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ว่าผู้หญิงลุกขึ้นมาไปตามทวงคืนสัญญาหรือว่าไปตามแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะอย่างกริตยาเนี่ยนางเอกมริตาเตนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปเขาจะต้องตามหาฟาโรใช่ไหมในชาติปัจจุบันเพื่อที่จะให้ถอนคำสาปให้สามีเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเมียที่ดีแต่ก็คือพอถึงสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ฟาโรจะบัญชาแล้วกันคือแบบฉันมาเพื่อจะมาทวงนั่นแหละแต่ว่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละก็แล้วแต่เธอละกันอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันแบบเอ้าสู้มาสุดแล้วสุดท้ายก็คือรอให้ผู้ชายน่ะเป็นคนมอบความยุติธรรมให้อยู่ดีน่ะคือใน argument ของคนที่บอกว่าตัวละครผู้หญิงของทมยันตีหรือว่าในนวนิยายของทมยันตีเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นเฟมินิสต์อะไรหรอกมันก็แค่เล่าเก่าในขวดใหม่มันก็คือการเหมือนเป็นการบอกว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะคือเหมือนบอกว่าสะท้อนปัญหาว่าผู้หญิงเนี่ยมีอุปสรรคเรื่องแบบครอบครัวเรื่องผัวมีเมียน้อยเรื่องนั่นเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีลักษณะของตัวละครที่ลุกขึ้นมาแบบแก้ไขตัวเองแบบไม่ใช่แก้ไขสถานการณ์หรือว่าแก้ไขความไม่ยุติธรรมเนี้ยด้วยตัวเองอ่ะสุดท้ายมันจะต้องรอตัวละครผู้ชายอ่ะ
ในการมามอบความยุติธรรมให้เดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อว่าแล้วเราจะเข้าใจธมยันตีอย่างไรแล้วมันมีผลึกอะไรในความเป็นสตรีนิยมหรือมันจะไม่มีคุณอุปการอะไรกับสังคมกับผู้หญิงอย่างพวกเราเลยหรือที่เติบโตมากับนวนิยายของธมยันตีเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะวันนี้แขกกับแฟลกชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องความเป็นสตรีนิยมในนวนิยายธมยันตีตะกี้เราคุยกันว่ามันก็มี2ดีเบตค่ะดีเบตนึงก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นแบบพัฒนาการของตัวละครหญิงในวรรณกรรมไทยอย่างน้อยในช่องของที่เป็นนวนิยายโรแมนซ์นวนิยายที่เราพูดกันภาษาปากว่าเป็นนิยายนำเนานี่แหละอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยไม่นี่เป็นอิลูชันมากๆเลยที่คุณจะเห็นว่าแค่ผู้หญิงลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่เป็นนายกเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งลุกขึ้นมาแก้แค้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นความเข้มแข็งแล้วไม่เลยมันยังอยู่ในโครงสร้างที่จำนนต่ออำนาจของผู้ชายในระดับความสัมพันธ์เชิงอำนาจเหมือนเดิมนั่นแหละเช่นพอเป็นนายกหญิงเนี่ยก็ให้นายกหญิงเนี่ยไปทำเรื่องเด็กกำพร้ามูลนิธิคืองานผู้หญิงคือทั้งที่จริงๆอันนี้มันแบบว่าเราอาจจะเห็นนักการเมืองบางคนนะที่ก็จะมีบทบาททำเรื่องเกี่ยวกับเด็กและสตรีแต่ว่าในเมื่อมันเป็นนายกแล้วมันนายกคือต้องทำการทำทุกอย่างทำไมต้องคิดว่าพอผู้หญิงมาเป็นนายกแล้วผู้หญิงจะต้องไปทำเรื่องเราไม่รู้เลยว่าแม่ว่านโยบายเศรษฐกิจคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามพี่ไข่ก็มีข้อถกเถียงนะแฟลชพี่ไข่ก็รู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของธมยันตีเปล่าคะใช่จริงๆในฐานะที่เราอ่านคือธมยันตีเขาเป็นนักเขียนนิยายแล้วเขาก็ไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นเฟมินิสต์ว่าใช่ไหมเขาก็ไม่แต่เขาอ่ะเขาประกาศตัวในฐานะที่เขาถ้ามองประวัติเขาก็เป็นผู้หญิงที่ไม่คอนเวนชั่นอลเลยใช่ไม่คอนเวนชั่นอลเลยก็คือแต่งงานมีลูกหย่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นซิงเกิลมัมมาค่อนข้างยาวนานซึ่งในยุคนั้นก็คอนโทรเวอร์ชั่นนะแล้วก็ในโลกของนักหนังสือพิมพ์หรือโลกของนักเขียนเนี่ยมันก็เป็นโลกของผู้ชายมากๆเพราะฉะนั้นสำหรับพี่อ่ะพี่ก็รู้สึกว่านี่ก็เยอะแล้วสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้ประกาศความเป็นเฟมินิสต์อะไรแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าเขาก็คิดว่าบทบาทของแม่มันก็ยิ่งใหญ่มากเพราะเขาก็เป็นแม่ที่ไม่ได้สุขสบายนะแต่เขาก็คือเรานึกถึงผู้หญิงแบบสุวรรณีสุคนธาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่าเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้แพงแล้วผู้หญิงเหล่านี้นักเขียนเหล่านี้ก็ทำมาหากินกับการเขียนหนังสือแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสร้างชื่อเสียงแบบ establish อะไรบางอย่าง status อะไรบางอย่างขึ้นมาในสังคมซึ่งสำหรับพี่อ่ะก็มันน่านับถึงพอสมควรแต่ว่ามันเป็นปัญหาของพวกเราเองหรือเปล่าที่จะไปเรียกร้องเอาความเป็นเฟมินิสต์อะไรจากพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือใช่แล้วแฟนก็มองอีกมุมนึงคือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเอาแนวคิดของเราในปัจจุบันอะมองกลับไปในนิยายที่ตั้งแต่ปี2506อะก็คือ 50-60 ปีแล้วอะไม่แล้วเรารู้สึกว่าคือการไปจับขนาดนั้นอะโดยที่เราเชื่อว่าหลายๆคนอะไม่ได้นึกว่าจริงๆแล้วนิยายมันเซตติ้งตอนที่เขียนอะมันคือย้อนกลับไปครึ่งทศวรรษแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยคือใครรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูบริบทของนิยายเลยอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะเห็นแบบนั้นน่ะได้แต่คิดว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่จะดีเบตคืออย่างคุณวัสินีอ่ะเขาไม่ได้มาวิเคราะห์นวนิยายด้วยเมธอดโลจีของการเอาวรรณกรรมไปวางไว้ในบริบทของประวัติศาสตร์ซึ่งเข้าใจได้เขาวิเคราะห์ตัวบทซึ่งก็ไม่แปลกก็ทำได้ก็วิเคราะห์ตัวบทก็วิเคราะห์ไปเลยแล้วก็ดีที่เขาทำให้เราเห็นความซับซ้อนหรือเขาเรียกว่า
เฮจิโมนีอะไรบางอย่างในภาษาในวรรณกรรมที่เราจะไม่ลื่นถลายไปอยู่ในกับดักของการที่อุ๊ยผู้หญิงลุกขึ้นมาแบบล่าผู้ชายเร็วๆแล้วนี่แหละคือการประกาศชัยชนะของผู้หญิงเพราะว่าถ้าไม่มีงานที่มาถอดรหัสแบบนี้ให้เราแบบงานของคุณวัสินีเนี่ยมันก็จะมีคนอีกจำนวนมากที่รู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละการจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งก็คือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็ไฮไลท์ความเป็นแม่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆโดยที่ฟอร์สให้ผู้หญิงต้องทำงานหนักมากขึ้น เสียสละมากขึ้นอะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยซึ่งงานวิเคราะห์เชิงตัวบทแบบนี้มันก็มีคุณค่าในแบบของมันแต่การจะไปแต่เข้าใจว่างานของคุณวัสินีก็ไม่ได้จ้าหรือไม่ได้พิพากษาใช่ว่ามันเป็นแค่การทำความเข้าใจตัวบทค่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่แฟงมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาก็คือเพราะว่านิยายของทงยันตีเนี่ยจะมักจะถูกนำมาสร้างเป็นละครซึ่งละครน่ะก็จะนำมารีเมคใหม่เรื่อยๆทุกๆ10ปี20ปีอย่างเงี้ยแล้วมันคือถ้าอย่างในนิยายอ่ะเราก็จะเวลาเราอ่านเปิดอ่ะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันคือเขียนในปีไหนอะไรอย่างเงี้ย2506อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเป็นละครแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของคนดูด้วยนะคือคนดูก็ไม่จะเป็นว่าเรื่องนี้มันแต่งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยคอนเท็กซ์ตรงนั้นน่ะคือเรามองว่าต่อให้มันปรับตัวบทอะอย่างเรื่องล่าอันล่าสุดอย่างเงี้ยคือมันจะมีการเอาโซเชียลมีเดียเข้ามาโน่นนี่คือแฟชั่นหรือเทคโนโลยีต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าแนวคิดของนิยายอะมันยังอยู่ซึ่งมันอันตรายมากเพราะว่าพอเราดูละครเรื่องล่าเนี่ยมันคืออะไรมันทำให้อาชญาวิทยาสมัยใหม่มันล่มสลายหมด เพราะมันก็จะเกิดแบบมูฟเมนต์ของผู้หญิงที่คิดว่าโอ้โหนี่ฉันสู้เพื่อปกป้องผู้หญิงจะเราเป็นฮีโร่ในแง่นั้นแบบผู้ร้ายฆ่าข่มขืนต้องเอามันไปประหารชีวิตให้หมดต้องมันมากระทืบต้องเอามันมาลงโทษแบบศาลเตี้ย แล้วมันก็ทำแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดว่าอันนี้คือความเข้มแข็งของผู้หญิงนี่คือน่านับถือมากแล้วก็โดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็กลับไปสู่กับดักอันเดิมก็คือการไฮไลท์ความเป็นแม่ทวิลักษณ์ของความเป็นพ่อเป็นแม่ความดีความเลวของความเป็นเข้มแข็งอ่อนแอซึ่งไอ้ทวิลักษณ์ที่เอามาบอกว่าเฮ้ยทางรอดของผู้หญิงคืออยู่ต้องเข้มแข็งและสไตรท์แบ็คอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันยูก็ต้องทำรงคุณค่าของคุณงามความดีแบบผู้หญิงไว้ด้วยเอาไว้ด้วยมันก็จะถูกผลิตซ้ำไปเรื่อยๆใช่คือถ้าสำหรับแฟร์มองว่าในคอนเท็กซ์ของละครเอ้ของนิยายของทงยันตีเนี่ย relatively แล้วอ่ะมันค่อนข้างจะก้าวหน้าในยุคสมัยนั้นๆเพราะว่าอย่างที่พี่แขกบอกคือการที่ผู้หญิงคนนึงจะหย่ากับสามีแล้วเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวในเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเป็นเรื่องที่ controversial มากๆแล้วมันได้เปิดมุมมองเปิดทัศนคติของคนอ่านในยุคหนึ่งในการที่เรามองจากยุคปัจจุบันอ่ะใช่การหย่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเราอ่านนวนิยายของทมยันตีอ่ะแล้วมันก็ทำให้ผู้หญิงแบบกล้าที่จะแต่งกล้าที่จะหย่ากล้าที่จะเป็นซิงเกิลมัมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมันก็นี่มันก็เป็นคุณูปการของนวนิยายแบบทมยันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยนวนิยายแบบทมยันตีในยุคของเขาเนี่ยมันก็ก้าวหน้ามาประมาณนึงแต่แฟกกังวลว่าเวลามันถูกเอามารีเมคเป็นละครมันไม่สอดคล้องคือเราอ่ะกับยุคสมัยเราเชื่อว่าถ้าไม่มีนิยายของทมยันตีเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเรื่องการหย่าการstrike back บางในเซิร์ชเขาเรียกว่าอะไรในระดับหนึ่งไม่ถึงกับ extreme ไปแบบล่างนะมันเป็นเรื่องที่ทำได้เงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นคุณูปการที่ดีมาก
ที่มันส่งเสริมให้สังคมอ่ะมาถึงจุดนี้ได้แต่ณตอนเนี้ยที่มันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะแล้วเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะใช้นิยายของโทเมียนตีแล้วมาสร้างเป็นละครรีเมคใหม่โดยไม่ปรับเปลี่ยนคอนเท็กซ์ไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดอะไรเลยอ่ะมันจะทำให้เรายังวนอยู่กับอันเนี้ยคือเหมือนกับเราได้ก้าวจาก1มาถึง5แล้วอ่ะแล้วเราก็กลับเป็น1ถึง5 1ถึง5มาอย่างเงี้ยเผลอๆกลับไปไม่รู้พี่รู้สึกว่าบางทีอ่ะเวลาถูกเอามาทำเป็นละครน่ะยังก้าวหน้าได้ไม่เท่ากับตัวนิยายที่ธมยันตีเขียนเมื่อปี2506เลยด้วยซ้ำไปถ้าเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้เราอาจจะต้องเสาะหานิยายอื่นๆด้วยหรือก็ควรจะตีความมันตีความมันเพราะว่าละครไม่จำเป็นต้องเหมือนตัวนวนิยายเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะรายการหมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ค่ะทุกๆคืนวันอาทิตย์ทางเว็บไซต์ประชาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ